ในคลิปนี้นะครับเราต้องการเอามินิเกมสุดฮิตในโลบอกนะครับที่เรียกว่า Curse Island หรือว่าก่อยคำสาปนะครับมาอยู่ในเกม Minecraft นะครับผมคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมว่าผมสามารถที่จะชนะและเป็นโนหนึ่งของที่นี่ได้หรือเปล่านะครับดวงผมจะแข็งแค่ไหนไปดูเลยครับผมไปกดไลค์คลิปนี้1ไลค์นะครับทุกคนไปดูเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้ทำการพาทีมงานผมมาเล่นสิ่งที่เรียกว่า Curse Island นะครับคือเกมเนี่ยมันอยู่ในโลบอกไว้ทุกคนแต่ตอนนี้ผมได้ทำการเอามาเพิ่มในเกมของ Minecraft นะครับ Curse Island คือว่าเราต้องยืนบนเกาะแล้วมันจะสุ่มเกาะไหนที่ตายนะครับคือใครโชคดีก็อยู่รอดใครโชคร้ายก็กลายเป็นปุ๋ยไปนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับมาเล่นกันดูนะครับว่าใครที่จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในทีมงานผมแน่นอนไม่ต้องผมอยู่แล้วนะครับทุกคนครับถ้าพร้อมกันแล้วกดเริ่มมาเลยดีกว่าครับแล้ว10วิก็จะทำการเริ่มให้เรานะครับทุกคนบอกเลยว่าแบบนี้ชิวๆใช่ป่ะทุกคนก็คือว่าผมว่ายังไงผมก็ชนะอยู่แล้วผมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอนะครับมาเริ่มถึงเวลาเริ่มแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคฮะนี่มันก็จะนับเวลาครับผม2-1อ่ะตอนนี้ก็จะเราก็สามารถวิ่งเล่นตรงเกาะไหนก็ได้นะครับผมผมคิดว่าผมคนที่อยู่กับคนที่อยากชนะที่สุดเว้ยครับผมอยู่ผมอะไรวะไม่ก็ดีไม่โดนหรอกไม่เป็นไรอยู่โอเคครับตอนนี้เราตีกันไม่ได้นะครับผมไอ้กงขังมีกงขังด้วยกงขังคือรู้สึกว่าเราจะออกกับกงไม่ได้ประมาณสัก 2-3 เทิร์นนะเหมือนขังให้ตายแล้วเกาะไหนหายยังไม่มียังไม่มีมันแรนดอมแบบว่าบางทีเกาะก็ไม่หายบ้างบางทีก็แรนดอมด้วยแรนดอมนี่ไปหมดมั่วซั่วครับเออเดี๋ยวมันต้องออกมาก่อนไอ้ไกลไอ้แพ้ชื่อกูดิว่าเด็กพระราม2ก็อยู่ด้วยกันเว้ยน้องชายเด็กพระราม2อยู่ด้วยกันครับแต่พี่จะตายด้วยกันตายไม่ตายเชื่อพี่เว้ยเราไม่ตายก่อนโอ๊ยเด็กพระราม2คู่เลยไปด้วยกันแล้วพระราม2บอยไปแล้วอะไรวะผมเป็นปุ๋ยแล้วตายไวเกินว่ะบางทีไอ้กายทำไมตายแล้ววะกายผมก็ไปกับพี่อ่ะใช่ป่ะตรงเกาะตรงที่บางอยู่อ่ะตายไม่ดีนะครับรอบนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมมาดูกันเนื้อนะทำนายนะอุ้ยไอ้เบนโดนขังโอเคครับมีโดนปลาหมึกกินไปอีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะรอบนี้ครับเป็นไอ้เบนโดนขังไว้ในนี้นะครับผมคือไปไหนไม่ได้นะครับติดไปสัก 2-3 เทิร์นแล้วคนอื่นก็ยังรอดกันอยู่นะครับคนอื่นก็สามารถเปลี่ยนเกาะได้นะครับทุกคนตอนนี้เกาะหายไป2เกาะนะครับจากทั้งหมดอยู่ที่12เกาะนะครับไอ้16เกาะไอ้นี่ดีกว่าเอ๊ะพี่เหนียวเราจะชนะไหมไม่ไม่โอเคปลาหมึกออกมาจะกินก่อนไหนเพื่อนไม่แอบเป็นเอาสารมันต้องออกสิปลาหมึกอ่ะโอ้โหปลาหมึกไม่ออกเธอนี้เฉยมันระเบียงสุดจริงระเบียงเกินครับน้องโอ้ยผมอยู่2คนผมก็เห็นปุ๋ยมาเลยครับหรือว่าปลาหมึกไปชอบพระราม2ป่ะพระราม2อาจจะเป็นไปได้เนาะปลาหมึกย่างเยอะจัดพลังร้านหมึกย่างเยอะไงเป็นบูลลี่ปลาหมึกเยอะครับมาตานี้ครับผมก่อนไหนโดนครับมาดูกันดีกว่าปลาหมึกจะกินก่อนไหนชอนเลยไม่ใช่ก่อนผมแน่นอนไหนอ่ะไม่ใช่ไทยระดับไม่ใช่ไทยระดับคุยไทยระดับเลยลุงก็ถือมันไหมอ้าวไปหายเลยยัสซ่าเห็นบ้างถ้าเกิดได้ดาบเราต้องรีบไปตีไว้ในตาสองตานั่นอ่ะไม่งั้นแบบดาบมันจะหายไปเลยยัสซ่าต้องพูดมันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เห็นมีปลาหมึกเลยวะทำไมตอนเรามาปลาหมึกอ้าวไงกดตะโพพี่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปืนกระสุนหมดแล้วไม่อ้าวเฮ้ยโอเคครับผมฟ้าผ่าไอ้แท็กตายไปแล้วครับตอนนี้มีคนโดนฟ้าผ่าตายไปคนนึงครับผมบอกเลยว่าCurse Islandเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ดวงมากๆนะครับดวงต้องแข็งจริงไม่งั้นเล่นไม่ได้ไม่ได้เกมมาครับผมมาตายนี้ครับมาดูว่าใครตายดีกว่าครับผมบังโดนอะไรอ่ะโดนขวาปลาหมึกเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยตอนผมมานี่คือโดนเอาผมมีโอกาสที่โดนติดสถานะมึนด้วยนะครับทุกคนโอ้โหมึนบังโดนลาก่อนเรียบร้อยเป็นปุ๋ยวันนี้เขาเหลือแค่2คนแล้วนะครับผมที่ต้องแข่งกันนะครับทุกคนว่าใครจะเป็นอันดับ1นะครับแต่คนนึงติดมืดนะครับไม่รู้ติดเพราะอะไรอ้าวปุ๋ยไม่เลิกเป็นปุ๋ยเหมือนขาดน้ำขาดอากาศหายใจแล้วก็เป็นปุ๋ยไปเลยโอเคครับตอนนี้ครับผมน้องเบนก็ได้ที่1นะครับผมแล้วเดี๋ยวไอ้เบนฆ่าตายเลยแล้วโอ้โหชีวิตนี่ไงนี่มันบอกไว้ว่าเป็นที่หนึ่งแล้วผมได้ที่ห้าได้20เหรียญน้องคุณทุเรศเกินน้องพี่ที่ห้าผมที่หกพี่ชายโอ้โหน้องชายสงสัยพี่ตายหลังน้อง 0.21 วิวอะมานี่สิอย่ากระบังหรอกเออเอากลับไปที่บ้านเลยครับผมมาถึงเวลาครับที่ต้องว้าไปแต่ละเกาะแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมขอชนะแล้วกันนะครับทุกคนแน่นอนนะครับเพราะเกมนี้มันชิวๆใช้ดวงผมยิ่งแข็งๆด้วยนะคือดวงผมในวันนี้ผมว่าผมดวงดีมากเลยอย่ามาดิเฮ้ยตามเดี๋ยวมันหายหมดสาธุขอเกาะหนึ่งหายทีละสามคนได้ไหมเนี่ยเอออย่าตายเอ้าสาธุมาว่ากูนั่นผิดเอาว่ากูกลับมาเป็นเพลเยอร์ให้แล้วกันนะนี่ไปดูรอบนี้เดี๋ยวพี่เป็นเพลเยอร์อินเนียนเนียนปิดมังเนี่ยอะไรพี่กลับมาเป็นเพลเยอร์แล้วนะตอนนี้อะไรเนี่ยดูดิชื่อก็ชื่อเขียวอะไรของพวกคุณเฮ้ยอะไรผมก็เป็นเพลเยอร์ของผมอยู่ดีๆพวกคุณอะไรเนี่ยโอเคครับฝั่งนู้นครับผมโอ้โหกินเกาะไปเกาะไปวาร์ปประมาณนี้วาร์ปได้ไปกินเข้ามาเลยพี่ชายอันนี้กินไปเกาะหนึ่งครับผมอ๋อแล้วนำวาร์ปมันจะนำวาร์ปมีกระโดดด้วยครับอุ้ยนี่เกิดแบบตรงนั้นนะชิบหายก็ไงกินน้องชายเกาะเนี่ยโดน
ปึ๊บมีจะมาใส่ดวงอยู่ที่4คนเลยอยู่ที่4คนเลยวัดดวงดีกว่าวัดดวงดีกว่ามาวัดดวงดีกว่าไอ้เกดเชื่อพี่บอกว่าก่อนนี้รอดเว้ยผมว่าไอ้เกาะเขียวอ่ะตายเออผมว่าไอ้เกาะนู้นน่ะตายเกาะเราอ่ะรอดแน่นอนถ้าเกิดเกาะผมไม่รอดนี่เอาตีมาถีบหน้าผมได้เลยรอดอยู่แล้วพี่แข่งพลัง2คนสุดยอดไปเลยแน่นอนพี่มากับใครดูด้วยเฮ้ยนี่แหละผมมาอยู่กับนักเซียนตำนานกดสูตรมาจนโหดเออได้น้องชายเฮ้ยมายังไงเดี๋ยวก็หมดแล้วแถมไปตั้งหมดผมมั่นใจเนี่ยผมมั่นใจในเซียนสูตรผมเว้ยกินไงพี่888ไปอยู่ฟรีเลยพอดีอุ้ยดูดิก่อนนี้เป็นน้ำแข็งแท้ก่อนเราไม่ตายครับน้องๆก่อนนู้นหายโอ้ยบังยังอยู่เกาะเดิมแน่นอนมั่นใจมั่นใจเกินร้อยไปหรือเปล่าก็จริงมั่นใจแบบนี้ระวังตายไว้นะครับซึ่งฝั่งนี้ต้องโดนแน่ๆเจอดิมาฝั่งนี้ดีกว่าโอเคคิดได้ได้น้องชายได้2 1โอเคมาครับมาดูกันว่าเราจะโดนอะไรหรือเปล่าเราไม่น่าโดนอะไรหรอกกิดเนาะอุ้ยนี่ดูดิก่อนนู้นโดนคือยืนชิวๆผมว่าผมก็ชนะเกมเนี่ยเออจริงนี่กูยืนเฉยนะเกมมันชิวไปบางทีก่อนนี้เออก่อนแน่จริงๆแต่เพราะว่ามันมาฝั่งซ้ายเยอะแล้วไงตอนนี้ต้องไปฝั่งขวาแล้วเหรอเออจริงแน่อยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยอยู่นี่คอยดูผมว่าอยู่กับเซียนคุณน่ะดูไอ้แท้โดนไอ้แท้ไม่ใช่มีฟ้าผงฟ้าผ่าด้วยตอนนี้เริ่มมีฟ้าผ่านะครับก็คือคนไหนฟาดคอก็จะโดนฟ้าผ่าเป็นปุ๋ยไปนะครับทุกคนบ้านนี้แหละบ้านนี้คนอยู่เยอะไปบ้านเดียวคอตะคิวนี่ดีกว่าพี่มั่นใจว่าตรงนี้ดีกว่าพี่อยู่กับน้องเบนดีกว่าเกมเนี้ยคอยดูพี่วันไปแน่ผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ครับโอ้โหถ้าเกิดพี่ไปนี่ไม่มีทางหรอกน้องอุ้ยก่อนรู้โดนแทนว่ะอุ้ยหลังเฉียดโอ้โนอุ้ยไอพี่บอดเต็มไปหมดเลยปุ้ยมีแต่พายุบัตรชั่วร้ายอยู่ไก่แท้อยู่ไก่แท้ตรงนี้แหละคิดไปไม่ทันแล้วเก็บฟรีเฟกหรอกไม่เก็บหรอกกิดบ้าเปล่าเกาะบังโดนแน่เกาะบังโดนเธอสักทีนึงเถอะนะขอเธอเกาะนี้ไม่มีไม่โดนเลยเลยผมไม่มีอะไรเลยผมไม่ยืมมันนานแล้วนะไม่มีอะไรเลยพี่ชายอุ้ยเออรอเลยไปอย่างนี้ดีกว่าเกาะอยู่ที่เดิมดีกว่าเอออยู่ที่เดิมพลังสองเชื่อใจกันเว้ยเราไม่ตายแน่นอนไอ้เกาะอื่นๆจะตายก่อนเราดูรอบที่ได้เชื่อใจเขาดูมาเหมือข้าวสารแรกเลยเห็นบ้าเราไม่ตีอะไรอ่ะเออบ้าดิเอ้ยกระจอกแท้กระจอกพลัม2นี่ว่าได้น้องชายชอบความแหมมันจริงๆเลยอยากขึ้นเรือนะครับเลยเรือไปแล้วเรือไปแล้วอย่าไอ้กายมึงจะตายนะน้องชายอย่าลุกมากายลุกเตี้ยก็พูดว่าให้ลุกไอ้กิดระวังกิดกิดสบายพี่เจอกันแล้วเคสทำลายตายไปแล้วโอ้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะกิดคิงเนอร์ผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนเก่งเรื่องสมการค่าของทีมากเลยเขาสามารถที่จะคำนวณได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมาบางผมอยู่ใกล้ๆบางดีกว่ามาดูว่าใครตายก่อนกัน you know what I mean man ผมมาโคตรเทพโคตรมาโคตรเอาแต่บางเอาโหดรู้ไปเข้าใจป่ะบางดูขนาดไฟไปอยู่ตรงเกาะผมยังไม่ตายเลยดูดิเฮ้ยกำลังไฟอ่ะเห็นป่ะล่ะเอาแค่ตายแหละแค่ตายไปหรอแค่ตายเมื่อกี้เดินหนีไปกันเอาบางเทียบกันดีกว่ามาเอ้ยอ๋อมันนับผมตายไปแล้วไงก็แปลว่าถ้าเกิดเหลือบางคนสุดท้ายก็บางให้ชนะไงโคตรเฟี้ยวตาสุดท้ายไปทุกคนสักตาสักตาดูแต้มด้วยโอเคเก่งมากแล้วดูแต้มด้วยแต้มมันนับจากอะไรยังไม่รู้เลยมาครับผมนับจากที่อ่ะที่ชนะที่หนึ่งตาแรกที่หนึ่งทำไมได้ที่7ป่ะงงผมอยู่กับพี่ไอ้รอดมันยืนเฉยๆผมก็ชนะทุกคนเออผมไม่อยากขยับอ่ะน้องชายพี่ก่อนไปเรารอดอยู่แล้วล่ะคือถ้าเกิดโดนปลาหมึกแดกถ้าเกิดโดนปลาหมึกกินตาแรกน้องก็ตีมาถีบพี่ได้เลยน้องชายพี่ชายดูเห็นว่ามันไม่มีทางที่เราจะตายตาแรกเว้ยเป็นไปไม่ได้อยู่กับพี่ตอนนี้พี่ดวงเริ่มแข็งแล้วพุทธจารย์โตนำเข้าสุดเข้ามานำเสนอพี่แล้วน้องชายเอามาดวงแข็งแล้วยี่เล่นของแล้วอ่ะเอ้ล่าสุดพระเขาเรียกตอนนี้ผมแป๊บนึงผมหยิบพระมาก่อนอ๋อน้ำโมไม่พังไม่ได้พอดีไอ้หนูเก็บ3ถ้าตานี้โดนกินเอาเท้ามาถีบกูได้เลยกิ๊บอุ้ยกล่องกลางเลยล่ะนี่เห็นป่ะเนี่ยกล่องข้างๆโดนผมยังไม่โดนอ่ะคิดดูโอ้กินเอาบารมีทริปเปิลคิวบารมีหลวงพ่อเนี่ยมันเยอะแค่ไหนหลวงพ่อแดนใครเงินใครผ่านเขาบอกเหรอวะโอ้อยากโดนปลาหมึกกินจังโว้ยเขาไม่มีทางโดนหรอกไอ้ฝั่งนู้นคงโดนก่อนเรานะโดนอ่ะพี่โดนแน่นอนคือฝั่งนู้นมันไอ้กินรักก่อนนี่ดูนะโดนแล้วเห็นป่ะกายพี่ก็บอกแล้วฝั่งนู้นโดนยังไม่โดนแต่รถย่างสดว่ะเออ
เบื่อว่ะอยากโดนปลาหมึกกินจังเลยเกาะแล้วเนี่ยอยู่กองข้างโดนแน่เชื่อดิทุกครั้งกองข้างไม่ได้โดนด้วยไม่ได้เกาะเนี่ยโดนหน่อยกูมาหยิบดาบจ้าตายแน่เลยเอาแล้วไงความแตกฉานความแตกฉานเราเล่นเราเล่นพี่ไม่คลายเองหรอกเขาได้ของอ่ะเอ้าเฮ้ยไม่ได้ไงแท้ตายไปแล้วทำไมมาตายอ่ะอุ้ยมีสไนเปอร์อยู่นี่โอ้สไนเปอร์อีลีตายแล้วตามพี่มาคอยดูเกาะนี้ไม่โดนเว้ยเกาะนี้ไม่โดนถ้าเกิดโดนตีนถีบหน้าพี่ได้เลยน้องชายคอยดูคือผมยิงใช่ไหมเกาะนี้ไม่มีทางโดนครับดูเกาะนี้โดนแทนโอ้โหผมบอกแล้วสุดยอดบารมีหลวงพ่อมอนแน่นอนครับวันนี้พี่บับมาอย่างดีหลวงพ่อมอนนึกถึงลูกแล้วเลยวันนี้พี่ได้รับบัฟมาอย่างดีครับทุกคนโอ้ยคนถือปืนตรงนั้นใจร้ายไปเปล่าทำไมต้องถือปืนด้วยจริงครับเออลบหลังผู้ใหญ่หมาไม่กล้าที่ลบหลังให้วันอย่างเดียวคิดว่าเฟี้ยวอ่ะครับแน่นอนเราไปโดนหลอกน้องชายเชื่อพี่ตอบประดับสองโดนแน่นี่เป็นไงเฮ้ยเด้งเขาเลยเฮ้ยยิงเลยลบหลังหมีดีกว่ากระสุนหมดแล้ววะไปเลยยิงมันพลังสองยิงมันอ้าวหมดแล้วโอหายไปแล้วโอ้ยยิงโคตรจ้อยเลยปลาหมึกกินในสีเขียวแล้วปลาหมึกกินมันปลาหมึกเออเรียบร้อยโดนเอ้ยงั้นสิวะเป็นไงน้องชายถึงพี่จะตายพี่ก็ฝากสมุนจักรการไปแล้วตายแล้วพี่โดนมันยิงโอเคครับตอนนี้ศึกตัดสินนะครับระหว่างเด็กสุพรรณกับเด็กพระรามสองนะครับทีมงานเราคนนึงอยู่สุพรรณไงทีมงานเราคนนึงอยู่พระรามสองไงตอนนี้มันศึกตัดสินแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะศึกตัดสินแห่งสุพรรณเมืองกอไก่ศึกผ่าเมืองกอไก่กอไก่โดนแน่เออ2กอด้วยโดนขังรอแล้วเสียคนโดนขังยังไม่ค่อยโดนนะเว้ยเออใช่ไม่เป็นไรยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วก็รู้กันอยู่โอเคระหว่างไอ้เด็กที่เพิ่งดวงผมกับมหาเทพบาคาร่าเทียบกันผมไม่เกี่ยวนะผมก็ต่อยการโดนแน่แค่นั้นแหละกองปราบปรามยาเสพติดนะครับผมนี่ฮะคนนี้เลยโอ้โหไม่มีใครโดนใครเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่ไงโอเคแล้วไม่กี่เกาะแล้วครับการต่อสู้นี่มันช่างยาวนานเหลือเกินผมไม่เคยชนะในเกมเนี้ยไม่เน้นดวงคือเมื่อกี้มันดวงผมดีเว้ยแต่เสียได้อย่างเดียวมีคนยิงผมว่าใครยิงวะบังไงเฮ้ยยิงไม่ได้ไม่ได้ยิงแล้วมันอยู่ดีๆผมตายเฉยเลยแปลว่ามันต้องมีใครสักคนเนี่ยแอบเหลี่ยมผมอะตีผมอะผมไม่ได้ยิงนะผมไม่ยิงหอกนะไม่หรอกมันปืนที่เรายิงมันคือลูกซองเว้ยถ้าเกิดมันจะยิงก็ต้องลาก่อนไอ้คิดลาก่อนโอ้โหเออกับเบเกอร์ใหญ่นะสามสองวีว่าเออมันดูแต้มด้วยอะพี่แบบ1,700อะน้องโอเคครับในเกมนี้ครับผมพระราม2ได้ทำการยึดคืนอำนาจจากโอ้เคยที่1 KLS Channel ครับที่2คือผมครับผมขอบคุณครับชีวิตเอาเกียรติดูแต้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมได้ที่2นะครับในการเล่นเกมพวกนี้ไปแค่สำหรับที่ผมก็ได้ดูมากเลยครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบายเฮ้ยเกมสุดยอด